เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safety Index Filter ก็มองแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะเปิดตลาดเนี่ยอ่อนค่าลงอีกครั้งแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยน่าจะยังคงผันผวนอยู่ในแดนลบโดยทั้งนี้หลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยเห็นการดีดกลับของราชนี S501 เนี่ยขึ้นมาปิดบวก 9.80 จุดแล้วก็ทำให้เบสิสเนี่ยก็กลับมาเป็นบวกอีกครั้งเมื่อเทียบกับในส่วนของ Safety อยู่ที่ระดับ 1.61 จุดแต่ถ้ามองในส่วนของวอลลุ่มการซื้อขายที่เบาบางลงเนี่ยก็มองว่ายังไม่ได้สะท้อนภาพความมั่นใจของนักลงทุนต่อทิศทางของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาของราชนีมากนักถึงแม้ว่าในส่วนของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติใน Safety Index Future เนี่ยจะลดลงเหลือเพียงขายสุทธิ39สัญญาเมื่อวันศุกร์โดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของปัจจัยภายนอกก็กลับมาเป็นแรงกดดันอีกครั้งหลังจากที่ในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยฟิตออกมาประกาศว่าอาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศสมาชิกยูโรโซน7ประเทศซึ่งรวมถึงฝรั่งเศสอิตาลีสเปนแล้วก็เบลเยียมก็ทำให้มีแรงขายออกมาในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ในส่วนของตัวราคาตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้งแต่ก็มองว่าในส่วนของปัจจัยภายในบ้านเราในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากกองทุน LTF แล้วก็ IMF อาจจะเข้ามาช่วยประคองดาวไซด์ได้อยู่บางส่วนเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามมองในส่วนของผู้ที่มีสถานะช็อต S50Z11 เนี่ยก็ยังสามารถที่จะถือสถานะต่อได้เพื่อรอกำไรในจังหวะที่ยอดตัวลงมาอีกครั้งโดยวันนี้มองว่าน่าจะลงมาทดสอบระดับ715จุดก่อนในเบื้องต้นสำหรับ S50Z11 โดยทั้งนี้ก็ให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ730จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future ก็ยังแนะนำตัวเดิมคือเก็งกำไร D-Tax Z11 ต่อได้โดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าราคาจะกระโดดขึ้นมากว่า10บาทตามแรงเก็งกำไรในเรื่องของเงินปันผลของ D-Tax แต่ก็มองว่าน่าจะยังเห็นการเข้าเก็งกำไรก่อนที่หุ้นจะขึ้น XD ในช่วงต้นเดือนมกราขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกเป็นวันแรกเมื่อวันศุกร์ก็มองว่ายังเป็นแรงหนุนในระยะสั้นแนะนำว่าก็เก็งกำไรรองได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ85บาทส่วน PTT EP Z11 ถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์ราคาจะดีดกลับขึ้นมาปิดบวกแต่ว่าในส่วนของเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ยังคงส่งสัญญาณแกว่งตัวออกด้านข้างแล้วก็มองในส่วนของราคาน้ำมันเองน่าจะยังอยู่ในช่วงของการพักตัวต่อก็แนะนำให้ถือสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ173บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Futureถ้ามองไปยังในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินรวมถึงราคาน้ำมันดิบเบรนท์วันนี้น่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์หลังจากที่ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยมีการดิบกลับขึ้นมาในช่วงของปลายสัปดาห์ก่อนขึ้นมาใกล้เคียงระดับ1,600เหรียญต่อออนซ์แต่ว่าก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากในส่วนของตัวความกังวลในเรื่องของปัญหาหนี้ในยุโรปที่มีความคืบหน้าในเรื่องของสถาบันจัดอันดับที่อาจจะปรับลดเครดิตก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนยังคงจับตาอยู่ก็ส่งผลให้ในส่วนของยูโรเองเนี่ยก็ยังแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์แล้วก็ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐก็ยังค่อนข้างทรงตัวในช่วงเช้านี้โดยในส่วนของสปอตโกดีกลับขึ้นมา 3.8 เหรียญมาที่ระดับ 1,594.61 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้โดยเป็นการเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนวันศุกร์ส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ปรับลดลง 0.34 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 29.32 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงมา
ยู่ที่ระดับ 103.37 เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นถ้ามองในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนของ Gold Future เนี่ยยังมองว่ายังสามารถถือสถานะช็อต GFZ11ต่อได้สำหรับผู้ที่เปิดเอาไว้ในสัปดาห์ก่อนแล้วก็ตัดขาดทุนที่ระดับ 24,100 บาทขณะที่ในส่วนของ Silver Future ก็ยังแนะนำให้คงสถานะช็อต SVZ11 และตัดขาดทุนที่ระดับ972บาทขณะที่ Brent Crude Oil Future แนะนำให้เปิดสถานะช็อต BRF12 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,400 บาทสำหรับในส่วนของ Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาติดต่อกัน3วันอยู่ที่ระดับ 0.73 เท่าส่วน Put Call Open Interest ก็ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.33 เท่าแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็กลับมามากกว่าในฝั่งของ Call อีกครั้งทำให้ภาพรวมตลาดในวันนี้มองว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ลักษณะผันผวนแต่ว่าในส่วนของปัจจัยภายนอกก็กลับมาเป็นแรงกดดันให้ยังคงมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงอีกครั้งแนะนำสถานะเก็งกำไรช็อตคอลในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาที่1730จุดก็ยังถือต่อได้โดยทั้งนี้ให้รอทำกำไรเมื่อปรับตัวลงทดสอบระดับ710แล้วก็700จุดอีกครั้งปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ